ธาตุชนิด1สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ดังต่อไปนี้ครับ2882ธาตุนี้อยู่ในหมู่ใดคาบใดครับหมู่2คาบ4ถูกต้องครับไปต่อข้อที่2นะครับเออร์เนสต์ลัตเทอร์ฟอร์ดครับและคณะศึกษาและสร้างแบบจำลองอะตอมโดยยิงอนุภาคใดใส่แผ่นโลหะบางแผ่นทองคำที่บางมากครับรังสีอัลฟาถูกต้องครับไปต่อข้อที่3นะครับ S 20 10 Y 30 20 Z 50 40เป็นธาตุสมมุติจากการศึกษาธาตุทั้ง3ควรมีความสัมพันธ์กันแบบใดครับไอโซโทนค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่4นะครับเมลามีนที่บรรจุอาหารมีความทนทานไม่หลอมเหลวไม่ยืดหยุ่นจัดเป็นโพลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดครับแบบร่างแข็งค่ะถูกต้องครับข้อที่5นะครับ HCl HBr นีริดเป็นอะไรครับกรดแก่ค่ะถูกต้องครับไปต่อข้อที่6ครับสารกลุ่มใดที่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันพืชแล้วจะได้สารคล้ายสบู่ครับเบสค่ะถูกต้องครับข้อที่7นะครับโรคนินามาตะครับและโรคอีไตเกิดจากร่างกายได้รับธาตุใดในปริมาณที่มากครับแคดเมียมกับปลอดถูกต้องครับไปต่อข้อที่8นะครับการเติมสังกะสีในกรดซัลฟิวริกจะเกิดฟองก๊าซชนิดใดครับไฮโดรเจนค่ะถูกต้องครับข้อที่9นะครับน้ำยาทำความสะอาดพื้นต่างๆที่ผลิตภายในประเทศไทยส่วนใหญ่มีสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนใดผสมอยู่ครับพอลีนค่ะผิดครับจงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุบวก3ไมโครคูลอมให้รูปภาพมาแบบนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเหลือเวลาประมาณ80วินาทีนะครับถามเนี่ยพี่กาแฟค่ะไมโครคูลอมเนี่ยคืออะไรคูลอมเนี่ยมันเป็นหน่วยที่วัดค่าประจุจากการคิดแอมแปร์ก็คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลใน1วินาทีได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบของน้องเลมอนเท่ากับเท่าไหร่ครับ18คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันค่ะ18คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอป 1D